นิยมศรัทธาชิงชังอเมริกาต่อต้านทุนศึกสัมพินาเพียงทางสหายชนต้องอยู่อย่างคนแทนแสนลำเห็นกอดปืนนุนคอนนอนดินเลือกมากัดกินเลือดตากระเด็นตกเป็นคนทอปอทอบางคนว่าพอก็พออยู่รอฟ้ามองอำไพสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านนะครับกลุ่มแดงสยามก็ผมเจ้าเดิมครับผู้ดำเนินรายการก็เป็นดีเจซุนโฮนะฮะแล้วก็วิทยากรรับเชิญพิเศษนะครับก็คืออาจารย์สุรชัยประธานกลุ่มแดงสยามสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมขอเข้าประเด็นเลยแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยกระแสสังคมเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตกันว่าหลังจากที่ในหลวงเนี่ยเปลี่ยนที่ประทับจากพระราชวังไกลกังวลมาประทับอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วก็มีข่าวบอกว่ามีการตัดถุงน้ำดีอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในหลวงก็ไม่ออกมาอาจารย์ตั้งข้อสังเกตไว้ไงเพราะว่ามีข่าวซุบซิบกันออกมาเขาบอกว่าในหลวงเนี่ยน่าจะสิ้นพระชนม์ไปแล้วผมคิดว่ายังฮะยังฮะตามที่ผมระแคะระคายเนี่ยจากกลุ่มหมอนะฮะเขาบอกวันนี้ก็เจาะท้องให้อาหารทางท้องไม่ให้อาหารทางสายยางครับคือรับประทานอาหารทางปากไม่ได้ปกติเนี่ยการให้อาหารทางสายยางเขาให้ทางจมูกแต่ทางจมูกเนี่ยมันจะอึดอัดครับนะมันไม่สบายพูดง่ายมันอึดอัดดังนั้นก็เลยเจาะใช้วิธีเจาะท้องแต่ไอเรียกว่าเนี่ยยังสามารถที่จะรู้สึกตัวได้เพราะว่าถ้าสิ้นพระชนเนี่ยนะดีเจซุนโกครับปิดไม่ได้นะกษัตริย์สิ้นพระชนปิดไม่ได้นะฮะเพราะถ้าปิดเนี่ยมันเท่ากับพูดง่ายว่าคนที่ปกปิดเนี่ยรัฐบาลเนี่ยต้องรับผิดชอบนะมีความผิดฐานหมิ่นพระบรมราชานุภาพนะเพราะรัฐธรรมนูญนี่ก็เขียนไว้นะฮะแล้วอย่างถ้าเกิดว่าอย่างหลายๆประเทศที่อย่างสมมุติสมัยก่อนเนี่ยฮะอย่างยุคสามก๊กของประเทศจีนเนี่ยเขาก็อย่างกษัตริย์ตายเขาก็ปกปิดไว้เรื่องอย่างนี้มันเป็นไปได้ก็ยุคนั้นกับยุคนี้ไม่ใช่นะยุคนั้นมันไม่มีรัฐธรรมนูญนะใช่ไหมกษัตริย์คือเป็นรัฐธรรมนูญซะเองปกครองเองกษัตริย์เนี่ยก็หมายถึงว่าตั้งกษัตริย์เลยได้ใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยมันมีรัฐธรรมนูญยังไงต้องยึดรัฐธรรมนูญทีนี้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยก็คงจะลอกมาจากรัฐธรรมนูญหลายๆฉบับที่ผ่านมาโดยเฉพาะหมวดพระมหากษัตริย์เนี่ยที่เขียนระบุไว้ว่าเนี่ยหากราชบัลลังก์ว่างลงในกรณีที่มีการแต่งตั้งองค์พระราชทายาทไว้แล้วตามกฎมณเทียนบานปีพุทธศักราช2467ครับให้รัฐบาลเนี่ยให้คณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลเนี่ยต้องแจ้งต่อประธานนะประธานรัฐสภาครับถ้าวันนี้ก็คือประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบและประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยจะต้องประชุมสภาเพื่อรับทราบครับและอัญเชิญองค์พระราชทายาทขึ้นทรงราชสืบไปและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้วเขาจะไม่มีการตั้งผู้สำเร็จราชการแทนเหรอฮะก็ปัญหาว่าถ้ากษัตริย์สิ้นพระชนม์เนี่ยและกษัตริย์ไม่ได้ตั้งผู้สำเร็จเอาไว้แล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญก็เขียนว่าประธานองคมนตรีจะทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการชั่วคราวไปก่อนแล้วมันเป็นไปได้ไหมฮะที่ประธานองคมนตรีก็คือพลเอกเปรมเนี่ยเราพูดกันตรงๆนะฮะว่าจะขึ้นมาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนก็คือวันนี้ถ้าโดยรัฐธรรมนูญแล้วขึ้นเป็นแน่นอนดังนั้นวันนี้เราต้องมองให้เห็นชัดเจนว่าวันนี้พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลเนี่ยมอบภารกิจอะไรให้กับเปรมตรงนี้ต้องมองนะเพราะว่าถ้าหากว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะต้องการให้เป็นไปตามกฎมณเทียนบานวันนี้ไม่ต้องรอให้พระเจ้าอยู่หัวสิ้นพระชนม์นะครับต้องตั้งพระบรมในฐานะเป็นรัชทายาทแล้วนะต้องตั้งแล้วนะถึงไม่ตั้งเป็นกษัตริย์ต้องตั้งเป็นผู้สำเร็จแล้วแต่ทำไมถึงไม่ตั้งคำถามทำไมถึงไม่ตั้งทำไมถึงไม่ตั้งที่ไม่ตั้งก็เพราะว่าไม่ต้องการให้นะรัชทายาทคือสมเด็จพระบรมขึ้นเป็นกษัตริย์รัชกาลที่สิบครับ
ชัดเจนที่สุดอย่างนั้นก็แสดงว่าอาจารย์ก็กำลังมองว่าในหลวงเนี่ยได้ตั้งภารกิจไว้ให้กับพลเอกเปรมไว้แล้วแน่นอนภารกิจนั่นก็คือเนี่ยต้องปลดสมเด็จพระบรมจากรัฐญาตแล้วก็ดันพระเทพขึ้นไปเป็นขึ้นไปเป็นรัฐญาตและเป็นกษัตริย์องค์ไปนี่คือภารกิจถามว่าคนที่จะปลดรัชทายาทได้ก็คือกษัตริย์นะคนอื่นปลดไม่ได้นะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยถ้าจะปลดก็ในหลวงต้องปลดพระบรมแต่ในหลวงก็ไม่ปลดพระบรมด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่อาจจะไม่กล้าเสี่ยงหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ปลดแต่ความภารกิจนี้ไว้กับพลเอกเปรมเพราะทันทีที่กษัตริย์สิ้นพระชนม์อำนาจกษัตริย์ในการปลดรัชทายาทไม่มีแล้วเพราะไม่มีกษัตริย์แล้วดังนั้นผู้สำเร็จราชการนะผู้สำเร็จราชการแผ่นดินเนี่ยที่รับมอบภารกิจนี้ครับก็จะต้องมีการประชุมองคมนตรีมีการประชุมองคมนตรีและก็เสนอต่อรัฐบาลครับว่ารัชญาติที่ได้รับการแต่งตั้งไว้แล้วไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงเพราะองคมนตรีเคยพูดไว้กับไอ้ทูตอิริกจอนสันนะอิริกดีจอนสันว่าไม่เหมาะสมที่จะเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปครับนะตรงนั้นถึงพูดถึงขนาดนั้นให้สาบสูญไปเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายว่าองคมนตรีจะเสนอต่อรัฐบาลรัฐบาลเสนอต่อรัฐสภาก็คือสภานิติบัญญัติแห่งชาติสภานิติบัญญัติชาติก็เรียกประชุมตามข้อเสนอของคณะองคมนตรีว่ารัชทายาทองค์ปัจจุบันไม่เหมาะสมด้วยเหตุผล1 2 3 4 5ดังนั้นจึงให้ปลดรัชทายาททำอะไรคือสิ่งที่ทำให้อาจารย์คิดว่าในหลวงเนี่ยไม่ปลื้มกับพระบรมฮะก็ถ้าปลื้มวันนี้ตั้งแล้วนะตั้งแล้วนะครับชัดเจนที่สุดว่าวันนี้ในหลวงป่วยหนักขนาดนี้ทำไมไม่ตั้งครับที่ไม่ตั้งก็คือไม่ต้องการให้ขึ้นถ้าต้องการให้ขึ้นตั้งแล้วนู่นดูอย่างภูฐานเนี่ย50ปีอายุกษัตริย์50ปีตั้งลูกชาย20 26ครับในหลวงตั้งเท่าไหร่อ่ะ88แล้ว88และพระบรมก็60กว่าแล้วแล้วในหลวงก็ป่วยหนักขนาดนี้ทำไมไม่ตั้งก็สรุปได้ชัดเจนว่าที่ไม่ตั้งก็คือไม่ต้องการให้ขึ้นแต่ไม่ปลดครับภารกิจนี้มอบให้พลเอกเปรมในการที่จะปลดพระบรมจากรัชทายาทนี่ชัดเจนที่สุดและก็คือต้องการปลดรัชทายาทแล้วตั้งสมเด็จพระเทพขึ้นเป็นรัชกาลที่10เพราะฉะนั้นวันนี้การเมืองไทยวันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของสภาไม่ใช่เป็นเรื่องของนั้นแล้ววันนี้การเมืองก็คือชิงบัลลังก์กันแล้วครับนี่สูงสุดของการเมืองไทยวันนี้คือการชิงบัลลังก์นะคืออาจารย์มองว่าเป็นสำคัญเลยแล้ววันนี้เนี่ยก็คือเป็นการชิงบัลลังก์ระหว่างพี่ชายกับน้องสาวน้องสาวจะชิงจากพี่ชายอ๋อน้องสาวคือไม่ใช่พี่ชายชิงน้องสาวเพราะพี่ชายเป็นตัวตั้งเป็นรัชญาติถูกต้องตามประเพณีตามกฎมณฑลบ้านตามรัฐธรรมนูญแล้วอย่างนี้ใครได้ขึ้นนะก็คือผู้ใดน้องสาวจะชิงจากพี่ชายหมายความว่าทั้งผู้ใดระบอบอำมาตย์ราชวงศ์และกองทัพส่วนใหญ่แม้กระทั่งประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้ก็คืออยู่ในแผนที่จะชิงบัลลังก์จากสมเด็จพระบรมชัดเจนที่สุดฮะแล้วอย่างนี้เนี่ยคือก็เป็นที่น่ากังวลนะแล้วอย่างนี้น้องจะได้ขึ้นหรือว่าพี่จะได้ขึ้นนะฮะวันนี้ถ้าเป็นไปได้รูปการเนี่ยน้องขึ้นครับทำไมอาจารย์ถึงมองอย่างนั้นก็เขาเตรียมจะปลดแล้วจะไม่ขึ้นได้ไงวันนี้เขารอแต่ว่าในหลวงสิ้นพระชนม์เมื่อไหร่ตอนนั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าพระบรมเนี่ยยังระเหยอย่างนี้จบแน่นอนแล้วอย่างนี้พระบรมต้องทำยังไงพระบรมผมได้เสนอไอ้เรื่องยุทธศาสตร์3แนวร่วมครับเพราะวันนี้เนี่ยณนะใน3แนวร่วมคือประชาชนผู้รักประชาธิปไตยพวกเราครับศัตรูก็คือวันนี้ก็ระบบอำนาจที่สนับสนุนนะสนับสนุนเทพผมยุ่งนั่นแหละครับสนับสนุนประเทศนั่นแหละฮะวันนี้พวกทุนใหม่โลกาภิวัตน์ที่ขับเคี่ยวกันมา10ปีวันนี้ชัดเจนที่สุดแล้วพ่ายแพ้เขาหลังจากประยุทธ์อำนาจยึดอำนาจแล้วก็พ่ายแพ้แล้ววันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เกมชิงการเมืองอะไรไม่ใช่ชิงสภากันแล้วไม่ใช่ชิงทำเนียบแล้ววันนี้ก็คือชิงบัลลังก์ดังนั้นการที่ก็ล้มยิ่งลักษณ์นั่นไม่ใช่แผนแค่ชิงทำเนียบเป็นชิงทำเนียบเพื่อชิงบัลลังก์ก็คือชิงอำนาจเพื่อที่จะชิงบัลลังก์ชิงบัลลังก์ดังนั้นนั่นกลุ่มทุนใหม่วันนี้ก็ศัตรูก็คือกลุ่มที่สนับสนุนประเทศนั่นแหละในขณะที่พระบรมซึ่งเป็นรัชทายาทวันนี้โอกาสที่จะได้ก้าวขึ้นเป็นราชการต่อไปไม่มีทางครับเพราะฉะนั้นน่ะกลายเป็นว่าศัตรูร่วมนะครับครับวันนี้น้องสาวเป็นศัตรูของเขาเป็นศัตรูของเขาผมถึงเสนอว่ายุทธศาสตร์3แนวร่วมไงวันนี้หมายความว่า1แนวร่วมที่1ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยแนวร่วมที่2ทุนใหม่โลกาภิวัตน์แนวร่วมที่3องค์รัชทายาทและผู้สนับสนุนต้องร่วมมือกันวันนี้ในการที่จะต่อสู้กับตรงนั้น
แล้วจะร่วมมือกันยังไงอะฮะการร่วมมือกันก็คือทำคำว่าแนวร่วมแนวร่วมเนี่ยวันนี้อย่าลืมว่าสมเด็จพระบรมหรือรัชทายาทวันนี้นะครับที่พ่อเนี่ยไม่ปลื้มจะให้ขึ้นเป็นรัชกาลที่10เพราะ1ไม่ปลื้มความประพฤติ2ไม่ปลื้มคนที่จะเป็นพระราชินี3ไม่ปลื้มเพราะใกล้ชิดกับทักษิณ4ไม่ปลื้มเพราะเอ็นเอียงมาถึงคนเสื้อแดง5ไม่ปลื้มเพราะคิดว่าจะรักษาระบบดั้งเดิมเอาไว้ไม่ได้5ข้อนี่คือสิ่งที่พ่อไม่ปลื้มนะเข้าใจมั้ยดังนั้นวันนี้เนี่ยสมเด็จพระบรมหรือรัชทายาทวันนี้ไม่มีทางเลือกครับจะต้องร่วมมือกับพวกเราและทุนใหม่เนี่ยถ้าหวังว่าสมเด็จพระบรมจะก้าวขึ้นเป็นรัชกาลที่10อย่างที่มีข่าวว่าทักษิณเขาก็คาดตรงนั้นว่าทุกอย่างจะจบไม่มีทางเลยไม่ได้ขึ้นแน่นอนวันนี้เราต้องร่วมมือกันและก็สนับสนุนก็คือรัชทายาทขึ้นเป็นรัชกาลคือเสื้อแดงต้องร่วมมือกับพระบรมแล้วก็สนับสนุนพระบรมให้ขึ้นเป็นกษัตริย์ว่างั้นหรือพระบรมต้องร่วมมือกับเราอย่าไปร่วมมือกับพระบรมอ๋อพระบรมต้องร่วมมือกับเราวันนี้ในการร่วมมือก็คือ1ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยนะเราต้องมีการจัดตั้งมวลชนจัดตั้งกองกำลังอาวุธเตรียมสร้างฐานที่มั่นเป็นพื้นฐานไว้เลยยังไงฮะจัดตั้งมวลชนก็ตามกองกำลังตามแนวทางที่ผมเสนอมาตั้งนานแล้วหมายความวันนี้นั้นต้องเดินแนวทางนอกสภาไม่ใช่แนวทางสภาครับนะเพราะแนวทางสภาวันนี้จบแล้วประยุทธ์ไม่มีทางจัดได้มีการเลือกตั้งจนกว่าจะเปลี่ยนรัชกาลจำเอาไว้ครับเพราะงั้นไอ้ที่สภาประยุทธ์สภาร่างนุ่นหลอกทั้งนั้นเลยครับไม่มีทางเพราะถ้าหากว่าให้มีการเลือกตั้งเนี่ยการเปลี่ยนรัชการโดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเขามั่นใจเหรอว่าเขาจะสนุนให้ผมยุ่งขึ้นได้ครับดังนั้นเขาจะต้องลากยาวจนกว่าซึ่งไม่ยาวเท่าไหร่แล้วนะจนกว่าจะเปลี่ยนรัชการทำข้าวสารให้เป็นข้าวสุกเรียบร้อยตรงนั้นดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยซึ่งเดินแนวทางนอกสภาประกาศชัดเจนเราต้องตั้งจัดตั้งมวลชนจัดตั้งมวลชนจัดตั้งกองกำลังอาวุธและเตรียมสร้างฐานที่มั่นไอ้นี่เป็นพื้นฐานในการต่อสู้เพราะไม่มีการปฏิวัติประเทศไหนปฏิวัติที่ล้มระบอบเก่าโดยที่ไม่มีการจัดตั้งมวลชนจัดตั้งกองกำลังไม่มีครับครับทุกประเทศจัดตั้งมวลชนจัดตั้งกองกำลังเนี่ยเราจะจัดตั้งยังไงฮะก็คือเนี่ยคือพูดว่าเราพูดถึงจัดตั้งคำว่าจัดตั้งในรายละเอียดเนี่ยไม่ต้องยาวไปคำว่าตรงนี้เนี่ยคนที่จัดตั้งในเข้าใจจัดตั้งมวลชนมีมวลชนแล้วก็จัดตั้งกองกำลังและอาศัยกองกำลังไปขยายงานมวลชนเมื่องานมวลชนกว้างมีกองกำลังเยอะแล้วก็สร้างฐานที่มันนี่คือพระหน้าที่ของพวกเราซึ่งเรากำลังดำเนินการอยู่ครับทีนี้ฝ่ายทุนใหม่โลกาภิวัตน์วันนี้ทักษิณชินวัตรเนี่ยหมายความว่าสุดปลายทางของความคิดในการต่อสู้ของท่านแล้วฮะเพราะท่านเนี่ยต่อสู้โดยอาศัยพรรคเพื่อไทยเป็นหลักครับนปช.สนับสนุนก็เพื่อที่เป็นพลังนอกสภาหนุนพรรคเพื่อไทยหนุนแนวทางสภาดังนั้นวันนี้เมื่อประยุทธ์ยึดอำนาจไม่มีสภาไม่มีการเลือกตั้งและประกาศกฎอัยการศึกไม่ให้มีการชุมนุมหมายว่าทักษิณเนี่ยหมดทางเดินในแนวทางของท่านแล้วครับดังนั้นวันนี้สิ่งที่ไอ้พวกนี้กลัวที่สุดทักษิณนะครับมันกลัวทักษิณจะเปลี่ยนแนวทางครับก็คือเปลี่ยนแนวทางเปลี่ยนแนวทางก็คือทักษิณเนี่ยเลิกคิดในเรื่องต่อสู้ในสภาเลิกคิดหวังเรื่องพรรคเพื่อไทยเลิกคิดหวังแนวทางนปช.ชุมนุมครับหันมาสนับสนุนแนวทางแดงสยามพวกนี้สนับสนุนแนวทางการจัดตั้งมวลจัดตั้งกองกำลังอาวุธนี่เขากลัวดังนั้นวันนี้ถึงมีข่าวว่าประวิตรวงษ์สุวรรณแอบไปพบทักษิณบ้างอะไรมีข่าวว่าจะคืนเงินให้บ้างอะไรบ้างตรงนี้นะจะทำให้ทักษิณเนี่ยรอให้ทักษิณตายใจเพื่อไม่ให้ทักษิณเนี่ยพูดให้สนับสนุนการต่อสู้ด้วยอาวุธประชาชนเพราะถ้าทักษิณเนี่ยเปลี่ยนแนวทางจากแนวทางว่ามันสู่แนวทางนอกสภาสนับสนุนการต่อสู้อาวุธนับถอยหลังระบบอำมาตย์ครับหมายความว่าถ้าทักษิณเป็นซุนยัตเซนของเมืองไทยเข้าใจไหมเขากลัวตรงนี้เขาไม่กลัวแนวทางเดิมของทักษิณหรอกเขาไม่กลัวหรอกแล้วเขากลัวเนี่ยเขาไม่ยืดอำนาจนะวันนี้เขายืดอำนาจหมดแล้วตรงนั้นดังนั้นทักษิณเนี่ยจะต้องเป็นแนวร่วมที่สองทำหน้าที่อะไรประสานแนวร่วมครับเพราะทักษิณประสานได้กับรัชทายาทอยู่แล้วครับประสานได้กับพวกเราอยู่แล้วเป็นผู้ประสานทั้งสามแนวร่วมและประสานต่างประเทศครับประสานกับองค์กรต่างๆประสานกลุ่มต่างๆหาทุนหาอาวุธสนับสนุนตรงนี้ครับเข้าใจนี่หน้าที่ส่วนรัชทายาทวันนี้เนี่ยนะที่เขาบอกมีกำลังหมาดเล็กรักษาพระองค์อยู่ประมาณ 20,000 ฮะนะจะ 20,000 จริงหรือไม่
หรือไม่ถึง 20,000 แต่เชื่อว่าก็มีแน่นอนครับต้องมีผู้จำนวนไม่น้อยดังนั้นกำลังเนี่ยของท่านเนี่ยถ้ายังปักหลักอยู่ในกรุงเทพนะพอถึงเวลาพวกนี้ยึดอำนาจก็เหมือนเท่าที่แล้วนะก็เหมือนนปช.กำลังมาอยู่อักษะนั่นแหละครับไม่มีทางเพราะทันทีที่พระมหากษัตริย์ชิ้นประชนเขาคุมตัวทันทีครับครับไม่กระดิกดังนั้นวันนี้ที่จะต้องทำคือเตรียมกำลังที่มีนั่นแหละและก็ไปเตรียมสถานที่อาจจะไปปักหลักเชียงใหม่ปั้นหลักอุดรหรือจังหวัดไหนข้างนอกเขากำลังปักหลักข้างนอกนะครับเพราะรัชทายาทเอากำลังเนี่ยแปลพระราชฐานเช่นว่าไปอยู่ภูพิงเชียงใหม่ก็ได้ไปอยู่ภูพานสกลนครด้วยก็ได้ครับอยู่ภูพิงสักหมื่นอยู่สกลนครสักหมื่นคืออาจารย์กำลังบอกว่าให้พระบรมเนี่ยย้ายพระราชฐานก็คือย้ายที่พักก็คือพูดง่ายกำลังถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยกำลังพระองค์สองหมื่นเนี่ยเป็นกำลังน้อยนะเมื่อเทียบกับกำลังของฝ่ายประยุทธ์จันทร์โอชาฝ่ายอมาตย์กำลังสองหมื่นน้อยนะแต่ถ้าเชียงใหม่เนี่ยหมื่นคนเป็นกำลังมากนะเพราะทหารเชียงใหม่ไม่ถึงหมื่นหรอกเข้าใจไหมและทีนี้ประยุทธ์เนี่ยจะโยกทหารไปตรึงไม่ได้ถ้าอย่างนั้นข้าวขายเลยอาฆาตมาตร้ายรัชทายาทนะดังนั้นเมื่อเอากองทหารมาเล็กรักษาพระองค์ของรัชทายาทเนี่ยไปอยู่เชียงใหม่เนี่ยถ้าจำนวนหมื่นคนทหารเป็นจำนวนมากนะตรงนั้นเนี่ยหมายความคุมได้เลยแล้วก็ไปอยู่ที่สมมติสกลนครหรืออุดรก็แล้วแต่ทีนี้ถ้าหากว่าในหลวงสิ้นพระชนม์ไอ้พวกนี้เนี่ยมันชิงลงมือแน่นอนน้องสาวแต่ชิงลงมือเนี่ยเมื่อกำลังอยู่ข้างนอกมันจะทำอะไรได้ใช่ไหมมันยึดอำนาจได้และก็ในที่สุดประกาศสู้และพอพระองค์ท่านไปอยู่ตรงนั้นพวกเราคนเสื้อแดงเนี่ยเราก็แห่กันไปสมทบทหารตำรวจที่ไม่เอากับฝ่ายเขาแห่ไปสมทบเนี่ยมันจะเป็นยุทธศาสตร์ขั้นยันทันทีไม่ต้องผ่านขั้นรับเลยคืออาจารย์บอกว่าพระบรมแปลพระราชฐานมาอยู่ทางภาคเหนือกับภาคอีสานแล้วก็โยกกองกำลังของพระองค์เนี่ยก็คือทหารรักษาพระองค์เอามาอยู่กับพระองค์ไปตั้งหลักไปเตรียมกำลังไว้ตรงนั้นแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยเข้าร่วมก็ประชาชนไปอยู่แล้วตรงนี้ใช่ไหมนั่นหมายความในสามแนวร่วมเนี่ยพระหน้าที่ของแต่แนวร่วมคือทำอะไรตรงนั้นเองดังนั้นวันนี้นี่แหละมีทางเดียวที่จะทำให้สถานการณ์มันจบลงอย่างรวดเร็วครับเพราะถ้าหากว่าทำอย่างนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าพวกนี้สนับสนุนให้น้องสาวขึ้นเนี่ยครับก็เท่ากับรัชกาลประกาศต่อสู้ทางนี้เพราะพระองค์ท่านมีความชอบธรรมมีความชอบธรรมถูกต้องตามรัฐธรรมนูญประเพณีเพราะฉะนั้นการที่อำมาตย์เปรมสนับสนุนให้น้องสาวขึ้นนั่นก็ถือว่าเป็นการทรยศกับรัชทายาทนะครับเป็นการผู้แรกชิงบัลลังก์จากรัชทายาทนะไม่ชอบธรรมนะเข้าใจไหมทีนี้มันถ้าเกิดว่าทำอย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่นำพาสถานการณ์ไปสู่การแบ่งแยกประเทศเหรอครับเป็นไทยเหนือไทยใต้มันไม่เป็นไทยเหนือไทยใต้เพราะว่าไทยเหนือไทยใต้เนี่ยมันต้องเป็นปัญหาของอะไรอ่ะมันเป็นปัญหาของไอ้การเมืองเรื่องชาติพันธุ์เรื่องอะไรหลายอย่างมันไม่ใช่ลักษณะแบบเวียดนามเหนือเวียดนามใต้อันนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของลัทธิเข้าใจไหมวันนี้มันเป็นเรื่องของการชิงบัลลังก์เข้าใจไหมนอกจากถ้าสมมติว่าไอ้น้องสู้ไม่ได้โยกกำลังที่มีฐานแปรปัดไปอยู่ภาคใต้ปักหลักสู้นั่นอาจเกิดได้เข้าใจไหมแต่สถานการณ์วันนี้มันไม่เกิดอย่างนั้นสถานการณ์วันนี้มันไม่ใช่จะนำไปสู่การแบ่งแยกประเทศก็คือเพื่อน้องจะชิงบัลลังก์จากพี่วันนี้ชัดเจนที่สุดเพราะงั้นไอ้ที่ใครบอกว่าวันนี้เขาคุยตกลงกันแล้วใช่ไหมผมถามแล้วตกลงกันแล้วตกลงอย่างไรอ่ะตกลงให้พระบรมเป็นอย่างนั้นเหรอถ้าตกลงพระบรมเป็นไม่ต้องรอพ่อตายหรอกวันนี้ก็ตั้งพระบรมเลยสิถ้าบอกว่าตกลงให้น้องเป็นถ้าตกลงให้น้องเป็นวันนี้พระบรมก็ลาออกจากรัชทายาทจะติใช่ไหมมันก็จบอย่างนั้นแสดงว่าตกลงกันไม่ได้ใช่ไหมเพราะไอ้ใครที่บอกพี่กับน้องก็ตกลงกันได้ไม่มีทางตกลงกันได้เพราะวันนี้อย่างที่บอกแล้วระบอบเก่าคือพ่อเนี่ยมอบภารกิจตรงนี้ไม่ให้ลูกชายขึ้นด้วยเหตุผล5ข้อนั้นไม่ขึ้นแน่นอนใช่ไหมเมื่อไม่ขึ้นก็มีทางเดียวคือจะต้องปลดทีนี้ตัวเองก็ไม่กล้าปลดหรือว่าไม่มีเหตุผลที่จะปลดมอบภารกิจเนี่ยเปรมฉันตายเมื่อไรนะท่านประธานองค์มนตรีดำเนินการตามแผนได้เลยอาจารย์ครับอย่างนี้เนี่ยก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าเดินในทางยุทธศาสตร์นี้เนี่ยก็แสดงว่าประเทศไทยต้องสู้รบกันใช่ไหมมันก็ต้องเสียเลือดคือไม่หลีกไม่พ้นน่ะแต่ถ้าอย่างนี้เนี่ยมันพูดง่ายการสู้รบจะไม่รุนแรงครับจะไม่รุนแรงนะฮะเพราะอะไรเพราะรัชญาติเป็นหลักอยู่แล้วทีนี้พอรัชญาติไปปักหลักสู้ตรงนั้นใช่ไหมทีนี้ไอ้พวกนี้ทำยังไงอ่ะจะคุมตัวไม่ได้นะหมายความว่าพระเจ้าอยู่หัวสิ้นพระอย่ามางานศพนะอย่ามางานศพใช่ไหมทีนี้ก็พล
พระเจ้าหลวงสิ้นประจุดเขาต้องตั้งรัชกาลใหม่นะครับลากยาวไม่ได้นะฮะใช่ไหมเพราะรัชญาติมีอยู่แล้วทีนี้เนี่ยมันชัดเจนว่าพวกนี้จะให้รัชญาติขึ้นหรือไม่ให้รัชญาติขึ้นครับเพราะว่าพอทันทีที่พระเจ้าหลวงสิ้นประจุดครับใช่ไหมรัฐบาลต้องแจ้งต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องแจ้งนะครับสิ้นประชนไม่แจ้งผิดนะรัฐบาลผิดนะเข้าข่ายติดคุกนะต้องแจ้งแต่รัฐบาลก็เป็นรัฐบาลที่มาจากการทำรัฐประหารสภาก็มาถึงจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่มันต้องยึดรัฐธรรมนูญผิดรัฐธรรมนูญก็คือผิดไอ้วันนี้เนี่ยไม่ติดตัวเองยังมีอำนาจแต่พอให้หลังไปแล้วเข้าใจไหมเมื่อตัวเองหมดอำนาจแล้วไม่เข้าคุกเหรอเพราะการที่พระเจ้าหลวงสิ้นประยนปกปิดเอาไว้มันผิดมันปกปิดไม่ได้รัฐธรรมนูญต้องตั้งรัชกาลใหม่ครับกฎหมายไม่บอกว่าลากยาวกี่วันไม่มีพูดง่ายว่าสิ้นประยนปุ๊บต้องแจ้งเลยแหมพูดถึงเรื่องสิ้นประยนต้องแจ้งเลยตอนนี้อาจารย์เลิกคางแคลงเลิกสงสัยใช่ไหมเรื่องหุ่นขี้ผึ้งยังคือไม่สิ้นประยนขี้ผึ้งเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าตายแล้วการที่พูดแน่กระดุกกระดิกอะไรไม่ได้เนี่ยใช่หุ่นขี้ผึ้งแท้แก่ใช่ไหมไม่ได้หมายความว่าตายผมยังบอกว่าเป็นหุ่นขี้ผึ้งนั่นแหละก็คือเพราะไอ้ตัวจริงมานั่งไม่ได้ไงตัวจริงมานั่งมาพูดไม่ได้มาแสดงอากัปกิริยาไม่ได้ก็เอาหุ่นขี้ผึ้งมาแล้วก็มานั่งเพราะตัวจริงมานั่งไม่ได้อย่างวันนี้ถามว่าจะออกมานั่งได้เหรอวันนี้ก็เจาะท้องนอนแบบอยู่อย่างเงี้ยแล้วอาจารย์ว่าในหลวงตอนนี้รู้สึกตัวไหมมีสติสัมปชัญญะไหมผมว่ารู้สึกอยู่ต้องรู้สึกอยู่หมายความว่าอาจจะเซ็นไม่ได้ลงประมาพิไทยไม่ได้แต่ถ้าใครมาเนี่ยเสนอว่าอย่างนี้อย่างนี้ก็พยักหน้าได้ถึงไม่เซ็นก็อาจจะมีตามีอะไรเซ็นก็ได้แต่พยักหน้าก็คือยังรับรู้ได้แต่ถ้าพอรับรู้ไม่ได้แล้วต้องตั้งผู้สำเร็จนะครับไม่ตั้งผู้สำเร็จก็ไม่ได้นะผิดก็คือแน่ๆแหละพลเอกเปรมต้องได้ขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการก็คือถ้าในหลวงสิ้นเนี่ยพลเอกเปรมขึ้นโดยอัตโนมัติเลยตามรัฐธรรมนูญอย่างนี้พลเอกเปรมก็เป็นราชการ 9.5 เนี่ยก็มันน้องๆไปเลยเพราะวันนี้เนี่ยเปรมเนี่ยอำมาตย์เนี่ยคุมหมดแล้ววันนี้ฮะมันไม่ใช่ในหลวงแล้วในหลวงวันนี้หมดสภาพแล้วไอ้พวกนี้คุมทีนี้ก็หมายความไอ้พวกนี้ก็รับภารกิจที่รับมอบหมายว่าทำอะไรมั่งหนึ่งสองสามสี่ดำเนินการไปตามภารกิจภารกิจแรกก็คือล้มยิ่งลักษณ์ดันให้ประยุทธ์ขึ้นเพื่อที่จะไปคุมใหม่เป็นรัฐบาลครับเพราะว่าถ้าหากว่าในหลวงสิ้นประชนตัวเองไม่เป็นรัฐบาลถ้ายิ่งลักษณ์เป็นล่ะพระบรมขึ้นแน่นอนนะอย่างนั้นก็แสดงว่าการมีพระบรมราชองค์การแล้วก็การโปรดเกล้าต่างๆในวันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการโปรดเกล้าโดยในหลวงสิก็โดยในหลวงนั่นแหละฮะแต่คือในหลวงรับทราบผมคิดว่าในหลวงรับทราบครับจะเซ็นหรือไม่เซ็นเนี่ยก็รับทราบยังรับทราบได้อยู่มันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ถ้าหากว่าพลเอกเปรมเนี่ยขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนแต่ว่าพลเอกเปรมเนี่ยจะไม่ทำการแต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไม่ได้รัฐธรรมนูญก็บอกเป็นได้ชั่วคราวเท่านั้นเองและชั่วคราวมันได้กำหนดกรอบระยะเวลาชั่วคราวก็คือชั่วคราวในขณะที่ผู้นี้จะเสนอให้มีการแต่งตั้งรัชกาลต่อไปเท่านั้นไม่ใช่ว่าชั่วคราวตั้ง2ปี3ปีเนี่ยมันคงจะไม่ใช่หรอกถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยหมายความมันก็เกิดการลุกฮือขึ้นมาอีกถามว่ารัฐญาติยอมเหรอใช่ไหมรัฐญาติไม่ยอมถ้าสมมติว่าพลในหลวงสิ้นประชนปั๊บแล้วไอ้พวกนี้ดองเอาไว้เนี่ยรัฐญาติไม่ยอมก็เตรียมที่จะสู้กันดิแล้วรัฐบาลเนี่ยเฉยได้เหรอได้ยังไหมเพราะมันเขียนไว้ในรัฐนูนต้องแจ้งต้องประกาศประชาชนทราบพระมหากษัตริย์สิ้นประชนและปกปิดไว้ได้เหรอไม่ได้นะรัฐนูนมันทำไปไม่ได้นะไอ้ที่เขาบอกว่าอันนี้มันดองไว้ไม่ใช่ครับเป็นไปไม่ได้อ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของแดงสยามของคนเสื้อแดงมากดีกว่าคนเสื้อแดงจะยังไงจะเดินไปในทิศทางไหนจะเริ่มต้นจัดตั้งกันยังไงอะไรยังไงแบบไหนอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยก็คือวันนี้เนี่ยมันไอแนวทางสภานะฮะแนวทางสภาการเลือกตั้งอะไรต่างมันจบไปแล้วครับมันจบไปโดยไปได้หลังจากประยุทธ์ยึดอำนาจถามว่าพรรคเพื่อไทยวันนี้ไม่มีโอกาสแล้วในการที่จะก้าวไปสู่ผู้อำนาจในทางสภาครับนปชที่จะจัดชุมนุมตามสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้แล้วกฎอัยการศึกก็ไม่ยอมยกเลิกครับเข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยเมื่อแนวทางสภาเนี่ยมันไปไม่ได้แล้วแนวทางนอกสภาที่แดงสยามเสนอมานานหลายปีแล้วเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จะต้องให้คนแสดงพิจารณาครับท่านทักษิณชินวัตรเนี่ยที่แล้วมาเนี่ยท่านยึดติดอยู่กับแนวทางสภาเพราะท่านก็ยึดรัฐธรรมนูญยึดระบอบประชาธิปไตยครับนะแนวทางนอกสภาเป็นแค่หนุนแนวทางสภาครับคือนปช.เนี่ย
ม่ใช่จะต่อสู้แนวทางนอกสภาไปถึงจุดหมายปลายทางครับแนวทางนอกสภาก็เพื่อหนุนแนวทางสภาก็คือหนุนพรรคเพื่อไทยนั่นเองแหละให้พรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเมื่อเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลท่านก็คิดว่าจะสู้แบบวัวพันหลักวนไปวนมาตรงนั้นแต่มันไม่ใช่เพราะวันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่ต่อสู้ช่วงชิงกันเรื่องสภามันช่วงชิงกันเรื่องโครงสร้างของประเทศปัญหาทุกอย่างของประเทศไทยวันนี้มันไปรวมศูนย์อยู่ที่ระบอบกษัตริย์คือตัวปัญหาคือใจกลางของตัวปัญหาครับดังนั้นการที่ทักษิณ นปช.และพรรคเพื่อไทยสู้นะไม่ไปถึงใจกลางของปัญหาคือไม่ได้สู้กับระบอบกษัตริย์จึงไม่มีทางที่จะจบครับในที่สุดวันนี้ก็ต้องพ่ายแพ้เขาและไอ้นี่แหละที่ผมบอกว่าระบอบอำมาตย์วันนี้ก็พยายามที่จะหลอกทักษิณครับจะหลอกพรรคเพื่อไทยที่จะหลอกนปช.ก็คือบอกว่าปีหน้าจะต้องมีการเลือกตั้งรัฐธรรมนูญนะจะต้องแล้วเสร็จอะไรตรงนี้นะเพื่อให้พวกนี้ตายใจไงเพราะเขากลัวถ้าพรรคเพื่อไทยก็ดีทักษิณก็ดีนปช.ตัดสินใจเดินแนวทางแดงสยามมันน่ากลัวไหมและทุกประเทศในโลกระบอบกษัตริย์ล้มด้วยแนวทางนอกสภาทั้งนั้นครับไม่ล้มด้วยแนวทางสภาไม่มีการเลือกตั้งประเทศไหนที่ล้มระบอบกษัตริย์ครับครับไม่มีนะไม่มีแต่การลุกขึ้นสู้ของประชาชนเท่านั้นก็คือนั่นเขากลัวตัวนี้ก็คือเขากลัวการที่ประชาชนจะลุกขึ้นสู้ด้วยการใช้กำลังอาวุธว่างั้นเถอะก็คือใช่ฮะใช่ก็ดูตัวอย่างสิรัสเซียเนี่ยครับถามว่าจบยังไงฝรั่งเศสจบยังไงอเมริกาปลดแอกจากอังกฤษจบยังไงตายไปเท่าไหร่20,000จีนตายกันเป็นล้านจบยังไงเนปาลล่าสุดจบยังไงเลือกตั้งหรือเปล่าล่าสุดนะครับก็มีกองกำลังอาวุธปิดล้อมนะครับทีนี้อาจารย์เรามาดูกันที่ประยุทธ์ดีกว่าสรุปวันนี้ประยุทธ์เอายังไงประยุทธ์เอาทางเปรมเอาทางพระเทพหรือว่าเอาทางพระบรมนี่คือสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาครับเพราะพูดง่ายว่าระบบกษัตริย์สนับสนุนให้ประยุทธ์ยึดอำนาจชัดเจนที่สุดครับในการที่จะทำให้มีเหลืองมีแดงทำให้มีกปปส.มีการยิงมีการปะทะกันปั่นป่วนวุ่นวายจนประชาชนเบื่อหน่ายนี่เป็นแผนเป็นบทที่เขาเขียนทั้งนั้นเมื่อประชาชนเบื่อหน่ายว่าโอ้มันวุ่นวายกันนะเรียกร้องหาอัศวินราขาวประยุทธ์ก็เป็นอัศวินมาขาวมายึดอำนาจไม่มีใครต่อต้านเห็นไหมครับยึดเชือกแบบนิ่มๆเลยยึดง่ายกว่าสมัยบิ๊กบังอีกครับทีนี้เนี่ยเขาให้ประยุทธ์ยึดอำนาจแต่ถ้าเรามองดูกันเขาไม่ต้องการให้ประยุทธ์เป็นนายกแต่ประยุทธ์เนี่ยพูดง่ายแต่ยึดอำนาจไม่เป็นนายกมันก็เหมือนกับบิ๊กบังครับใช่ไหมพอเกษียณเสร็จก็กลายเป็นหมาหัวเน่าใช่ไหมประยุทธ์จึงต้องคุมอำนาจต่อพอคุมอำนาจต่อตรงนี้แหละระบอบอำมาตย์ควายเปรมก็ไม่ไว้วางใจครับเพราะว่าประยุทธ์เนี่ยมันมี3ทางเลือก1นะเลือกไปตามประเพณีตามกฎเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญก็คือสนับสนุนพระบรมซึ่งวันนี้โดยรูปการประยุทธ์ไม่สนับสนุนพระบรมนะไม่สนับสนุนรัฐญาติเอาก็ตังจะยึดอำนาจเหรอการยึดอำนาจคือไม่สนับสนุนเข้าใจมั้ยยึดอำนาจแล้วหักหน้าพระบรมด้วยครับดังนั้นคือปัจจุบันประยุทธ์เนี่ยนะเรามองโดยรูปการพฤติกรรมของยุทธวันนี้หนุนควายน้องสาวเข้าใจมั้ยแต่เวลาที่ประยุทธ์ท่านหนุนควายน้องสาวถามว่ามันจบมั้ยถ้าควายพี่ชายสู้ล่ะครับถ้าควายพี่ชายสู้แล้วเข้ายุทธศาสตร์3ในร่วมเนี่ยสงครามกลางเมืองเกิดและไม่ใช่เกิดแบบเล็กๆนะเกิดแบบใหญ่ทันทีถ้ามีกำลังเนี่ยควายพระบรมมีกำลัง 20,000 นี่ประชาชนสมทบพลสมทบเนี่ยมันจะเป็นสงครามขั้นยันทันทีเลยไปแบบซีเรียแบบลิเบียทันทีถามว่าประยุทธ์อยู่ได้ไหมนับถอยหลังเลยแพ้และแพ้ทั้งระบบด้วยครับดังนั้นประยุทธ์ก็อีกทางหนึ่งก็คือพลิกกลับหักหลังอมาตย์มาอยู่ควายพระบรมครับตรงนี้ถ้ามาอยู่ควายพระบรมก็พูดง่ายต้องเป็นศัตรูกับระบบอมาตย์ศัตรูกับระบบเก่าศัตรูอะไรทั้งหมดประยุทธ์ตัดสินใจตรงนั้นไหมครับหรือว่าทางเลือกที่3ก็คือในเมื่อพี่ก็ไม่ได้น้องก็ไม่ได้ตัดสินใจเลยเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศยกเลิกระบบกษัตริย์เป็นสาธารณรัฐเลยอย่างเงี้ยเป็นฮีโร่เลยเนี่ยคือถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยประยุทธ์ตรงนี้ถ้าตัดสินใจอย่างนี้จะเป็นรัฐบุรุษนะฮะเลิกแน่นอนที่สุดควายพักเพื่อไทยควายคนเสื้อแดงไม่ต้านประยุทธ์นะแต่ว่าผมถ้าเกิดในมุมของผมผมก็ยอมให้ประยุทธ์เป็นประธานาธิบดีก็ผมยอมผมไม่ต้านทันทีเลยสนับสนุนด้วยเพราะอะไรเพราะมีเป้าหมายเดียวกันเพราะวันนี้เราต้องการให้ยกเลิกระบบกษัตริย์แบบเก่าเข้าใจไหมยกเลิกแบบเก่าไม่ใช่ถึงว่าไม่มีเลยคือแบบเก่าที่มาควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างแบบเก่าเราไม่ต้องการถ้าประยุทธ์ทำอย่างนี้ประยุทธ์ก็เป็นวีพูดว่าเป็นฮีโร่เลยเป็นวีรบุรุษไปเลยแล้วก็ประยุทธ์จะอยู่ได้เลยตรงนี้ก็คืออยู่ได้เป็นประธานาธิบดีโอเคอาจารย์เอาอย่างนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักเบรกนึงเดี๋ยวกลับเข้ามา
เข้าสู่รายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านในช่วงต่อไปนะครับครับครับผมเดี๋ยวมันลงครับก็กลับเข้ามาสู่รายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านในช่วงที่2ช่วงสุดท้ายนะครับอาจารย์ทีนี้อาจารย์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราคุยกันทิ้งท้ายไว้เกี่ยวกับเรื่องของพลเอกประยุทธ์ว่าถ้าเกิดเลือกเอาแนวทางที่3เนี่ยก็คือล้มระบอบกษัตริย์เรายกให้เป็นฮีโร่เลยนะฮะทีนี้เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่พลเอกประยุทธ์จะล้มระบอบกษัตริย์เนี่ยมันอยู่ที่ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีความกล้าหาญไหมในการที่จะก้าวเดินไปตามวิวัฒนาการครับเพราะวันนี้นี่ระบบกษัตริย์เนี่ยมันหมดยุคแล้วฮะระบบกษัตริย์มันหมดยุคแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยกษัตริย์ในปัจจุบันเนี่ยดื้อรั้นดันทุรังในการที่จะรักษาระบบเก่าโครงสร้างเก่าเอาไว้ครับและมันก็เป็นความโชคร้ายของประเทศไทยต้องยอมรับว่ากษัตริย์องค์นี้เนี่ยเป็นกษัตริย์ที่เข้มแข็งนะครับเข้มแข็งในการรักษาระบบกษัตริย์แต่ไม่เข้มแข็งในการที่จะดูแลอาณาประชาราษฎร์เราโชคร้ายที่มีกษัตริย์เข้มแข็งในยุคนี้ถ้ากษัตริย์องค์นี้เนี่ยเข้มแข็งในยุคกษัตริย์เรืองนาถเนี่ยกษัตริย์องค์นี้ก็จะเป็นมหาราชจริงๆครับถ้ากษัตริย์องค์นี้ในพ.ศ. 2310เนี่ยกษัตริย์องค์นี้เนี่ยเป็นกษัตริย์แทนพระที่นั่งสุริยามารินพระเจ้าเอกทัตเนี่ยเราอาจจะไม่เสียกรุงเสียอยุธยานะแต่บังเอิญกษัตริย์องค์นี้เนี่ยเป็นกษัตริย์ที่เข้มแข็งฉลาดนะแล้วก็พูดง่ายว่ารอบจัดมากแต่มันผิดยุคนะมันเข้มแข็งในยุคที่กษัตริย์ไม่ควรที่จะเข้มแข็งแล้ววันนี้ครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยจะต้องพิจารณาว่า1จะสนับสนุนพี่ชายสนับสนุนน้องสาวหรือไม่ต้องอะไรเลยเพราะถ้าสนับสนุนแล้วยังคงระบบแบบเดิมเนี่ยมันไม่จบนะดีเจสุนโรครับสมมุติเอาละพระบรมขึ้นแล้วก็ยังรักษาระบบแบบพ่อเนี่ยมันไม่จบนะภารกิจในการที่จะต้องโค่นล้มระบบกษัตริย์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับก็เหมือนการท่านน้องสาวที่เขามั่นใจว่าน้องสาวขึ้นเนี่ยไอ้ระบบเก่าของเขาเนี่ยจะคงรักษาไว้ได้ครับเขาไม่มั่นใจพี่ชายเขามั่นใจน้องสาวดังนั้นถ้าหากว่าประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยบอกว่าไหนๆระบอบกษัตริย์เนี่ยมันหมดยุคแล้วไม่ต้องมีซะเลยตรงนี้ฮะเพราะฉะนั้นประยุทธ์สามารถจะทำได้แต่อยู่ที่ว่าประยุทธ์พร้อมและมีความกล้าหาญไหมที่จะทำตรงนั้นเพราะประยุทธ์วันนี้เนี่ยมีอำนาจที่จะทำได้แล้วต้องดีเจรูต้องมองนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยที่กษัตริย์กลัวทหารมากที่สุดก็คือกลัวสฤทธิ์ธนรัตน์กับถนอมกิตติขจรนะครับเพราะสฤทธิ์ตอนนั้นมีอำนาจรวบอำนาจมากเลยดังนั้นกษัตริย์กลัวสฤทธิ์เนี่ยจะโค่นล้มเพราะในยุคนั้นเนี่ยพวกขุนศึกที่มีอำนาจเผด็จการตอนนั้นที่โค่นล้มกษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นลิเบียเป็นอิรักเป็นตุรกีอะไรทั้งนั้นเนี่ยครับดังนั้นกษัตริย์ก็ชิงลงมือซะก่อนเนี่ยนี่คือความหลักแหลมครับคือความรอบจัดเมื่อสัตว์ก็จัดการเนี่ยอย่างที่มีข่าวซุบซิบกันว่าสฤทธิ์ตายด้วยยาเบื่อได้ใช่ไหมกษัตริย์ชิงลงมือซะก่อนไม่รอให้สฤทธิ์ไปลงมือกษัตริย์เพราะถ้าสฤทธิ์เนี่ยล้มระบอบกษัตริย์สฤทธิ์ก็เป็นประธานาธิบดีและล้มได้แน่นอนไปตรงนั้นเพราะได้คุมหน้าหมดดังนั้นกษัตริย์ก็เลยจัดการสฤทธิ์พอจัดการสฤทธิ์ก็ให้ถนอมเนี่ยยึดหมดแล้วก็ลูกหลานสฤทธิ์เนี่ยผู้ใดตระกูลธนรัตน์ไม่มีใครเลยที่จะได้มามีอำนาจในทางการทหารในทางการเมืองเห็นไหมเขาเรียกตัดรากถอนโคนนะตัดรากถอนโคนพอมาถึงยุคถนอมอีกครับกษัตริย์ก็กลัวระบบเผด็จการของถนอมนะครับเหตุการณ์14ตุลาจึงเกิดขึ้นนะความชาญฉลาดของกษัตริย์องค์นี้ก็คือไม่สามารถเอานายทหารอื่นมาล้มถนอมได้ไม่สามารถที่จะวางยาเบื่อถนอมได้เพราะถนอมรู้ทันอถนอมไม่ยอมที่จะให้ถูกเบื่อดังนั้นก็เลยไปอาศัยโครงสร้างของระบบอมาตย์เนี่ยอาศัยกุ๊กฤทธิ์ปาโบสอะไรตรงนี้นะครับเข้าไปจัดขบวนการนักศึกษาครับเอาธีรยุทธบุญมีเอาอะไรตรงนี้หมายความว่าเชิดนักศึกษาขึ้นมาให้เป็นวีระบุรุษวีระสตรีผู้รักแปรไทยโค่นตรงพลถนอมเห็นไหมครับพอจัดการเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นก็เชื่อนักศึกษาเห็นไหมนี่คือความชันฉลาดดังนั้นวันนี้การที่ประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยซึ่งในยุคนี้ไม่ใช่ยุคทหารแล้ว
เป็นทหารหลวงยุคเท่านั้นเองแต่ปรากฏว่าจากการที่ระบบกษัตริย์เนี่ยเขียนบทสร้างอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยทำให้ประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้มีความเข้มแข็งอีกทางการทหารจะเห็นได้ว่าไม่มีใครที่จะขยับในการชุมนุมอะไรไม่ได้สักอย่างเข้มแข็งดังนั้นเมื่อเข้มแข็งตรงนี้เนี่ยประยุทธ์จันทร์โอชาก็มีสิทธิ์ที่จะไปล้มระบบกษัตริย์ได้และไอ้นี่แหละที่เปรมและพวกแปรปัดไม่ไว้ใจประยุทธ์อยู่ตอนนี้ก็อย่างนั้นก็แสดงว่าสัญญาณบางอย่างที่ออกมาอย่างเช่นที่พรรคประชาธิปัตย์เริ่มออกมาวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์พุทธอิสระก็เริ่มออกมาวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์และใครหลายๆคนที่เริ่มออกมาวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์ก็แสดงว่านี่คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าเขาเริ่มจะไม่เอาประยุทธ์แล้วใช่ไหมฮะใช่แสดงว่าไอ้พวกคณะองคมนตรีเนี่ยไม่ไว้วางใจประยุทธ์ครับเข้าใจไหมก็กลัวประยุทธ์จะพูดง่ายหนึ่งประยุทธ์อาจจะไม่เอาตามแผนเดิมครับก็คือสนับสนุนน้องสาวเพราะประยุทธ์มองแล้วเนี่ยสนับสนุนน้องสาวขึ้นเนี่ยสงครามกลางเมืองแน่ฮะและถ้าหากว่าพี่ชายเนี่ยปักหลักสู้อย่างที่เรานำเสนอยุทธศาสตร์แสมในร่วมเนี่ยหมายความมันไม่ใช่จากเล็กไปสู่ใหญ่เหมือนสมัยพรรคคอมมิวนิสต์นะครับถ้ามีกำลังทหาร 20,000 คนยึดสัก 2-3 จังหวัดเนี่ยคิดดูดิ 20,000 เนี่ยรัฐบาลนี้จะไปปราบเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะครับเขาบอกโอ้ยรัฐบาลมีกำลังทหาร300,000มันอยู่ทั้งประเทศนะมันไม่ใช่อยู่จังหวัดเดียวใช่ไหมจะเอากำลังทหารเป็นแสนไปปราบเนี่ยถามว่าต้องวางแผนกันนานกี่เดือนครับเอาแค่ทางใต้เนี่ยทางใต้เนี่ยประชากรแค่700,000คนนะ3 จังหวัดภาคใต้เนี่ยแล้วขบวนการก่อการร้ายเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะมีกำลังถึง 5,000 คนหรือเปล่าอ่ะวันนี้ทางการไทยต้องเอากำลังไปถึง 60,000 คนและนี่ก็ยังจะติดอาวุธอสอีกกี่พันกระบอกเห็นไหมใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยไอ้สามจังหวัดภาคใต้เนี่ยมันเป็นเรื่องของชาติพันธุ์มันเป็นเรื่องของศาสนาเนี่ยมันแค่มันแค่ตรงนั้นเองแต่ไอ้นี่ถ้าเป็นการต่อสู้กันชิงบัลลังก์กันเนี่ยแล้วพูดง่ายว่าสมเด็จพระบรมหรือรัชกาลที่5เป็นแนวร่วมกับกลุ่มทุนใหม่ซึ่งกลุ่มไทยมันนี่ก็กุมอำนาจเศรษฐกิจไม่ใช่แค่ในประเทศนะต่างประเทศด้วยและร่วมประชาชนผู้รักประชาธิปไตยซึ่งพวกเราก็มีประสบการณ์กำลังมันจะใหญ่ทันทีเนี่ยยากที่จะรัฐบาลนี้ไปปราบเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่พูดง่ายว่าประยุทธ์จะแพ้แล้วก็กลายเป็นผู้ร้ายเนี่ยสูงมากครับก็ต้องตัดสินใจแล้วดังนั้นไอ้นี่แหละพวกอมาตย์ราชวงศ์เนี่ยไม่ไว้วางใจประยุทธ์ครับแม่มันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะเราเป็นไปได้สูงนะครับฮะเชียร์ประยุทธ์ให้ประยุทธ์สถานการณ์ปัจจุบันเป็นไปได้สูงนะเพราะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะไอ้พวกขุนศึกทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่ขุนศึกโง่ๆเหมือนสมัยก่อนนะครับใช่ไม่ใช่ยุคเสด็จยุคถนอมวันนี้ขุนศึกทั้งหลายเนี่ยที่รับใช้ระบบเจ้าสนุนน้องสาวเนี่ยมันเป็นไปเพราะว่าเขายังคุมโครงสร้างอยู่ทั้งนั้นฮะถ้าวันไหนเนี่ยเห็นทางว่าจะแพ้น่ะหนีหมดครับครับเหมือนกับเห็ดหนีหมาตายนั่นแหละถ้ารู้ว่าไหนน้องสาวแพ้กษัตริย์ภูมิพลตายเนี่ยโดดหนีอย่างรวดเร็วเลยเข้าใจไหมเพราะวันนี้มันหมดยุคกษัตริย์แล้วครับวันนี้กษัตริย์จะเก่งยังไงไม่มีทางต่อให้จิ๋นซีฮ่องเต้กับชาติมาเกิดก็รักษาไม่ได้ครับแล้ววันนี้เนี่ยกษัตริย์เนี่ยโดดเดี่ยวจากทั่วโลกนะกษัตริย์ภูมิพลโดดเดี่ยวนะใครอยากคิดว่าวันนี้จะมีประเทศไหนหนุนกษัตริย์ภูมิไม่มีแม้แต่อเมริกาก็ไม่หนุนวันนี้นะครับอเมริกาเคยหนุนภูมิพลก็คือสู้กับคอมมิวนิสต์เท่านั้นครับเห็นไหมเคยสู้กับคอมมิวนิสต์เท่านั้นฮะแต่วันนี้เนี่ยอเมริกาไม่ได้สู้กับคอมมิวนิสต์แล้วอเมริกาวันนี้สู้กับขบวนการก่อการร้ายพวกโน่นพวกมุสลิมโน่นครับวันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องสนับสนุนภูมิพลแล้วแล้วก็ภูมิพลวันนี้ต้องการรักษาระบอบเก่าต่อสู้กับโลกาภิวัตน์อเมริกาเนี่ยเป็นประเทศโลกาภิวัตน์ใหญ่ที่สุดครับถ้าสนับสนุนไปบนก็สนับสนุนให้สู้กับตัวเองดิเป็นไปไม่ได้ใช่มั้ยวันนี้ดังนั้นผู้อิพลนี่โดดเดียวแล้ววันนี้ก็แก่แล้ววันนี้ก็ใกล้จะพูดง่ายสิ้นประชาชนแล้วใช่มั้ยดังนั้นวันนี้ประยุทธ์ก็ต้องคิดเหมือนกันนะอยู่กับกษัตริย์ที่ใกล้สิ้นประชาชนเนี่ยจะเลือกอย่างนั้นประยุทธ์คงจะไม่โง่หรอกทีนี้ถ้าพลเอกประยุทธ์สนับสนุนให้สมเด็จพระเทพขึ้นเป็นราชินีเหมือนกับควีนอลิซาเบธเป็นพระราชินีได้ไงก็เป็นกษัตริย์ติฮะใช่ไหมฮะก็เป็นกษัตริย์ฮะเพราะไม่มีสามีแล้วเป็นราชินีได้ไงแต่อาจจะเรียกพระราชินีอลิซาเบธก็คือเพราะเป็นผู้หญิงเท่านั้นเองจะเรียกว่ากษัตริย์อลิซาเบธน่ะเข้าใจไหมเราเป็นผู้หญิงก็เลยเรียกเป็นพระราชินีแต่จริงๆก็คือกษัตริย์ของเราเนี่ยถ้าขึ้นก็ต้องเป็นจักรพรรดินีอ๋อต้องเป็นจักรพรรดินีจักรพรรดินีครับ
นะถ้าประเทศขึ้นก็เรียกจักรพรรดินีก็คล้ายๆกับพระนางสุสีไทเฮาก็สุสีไทเฮาไม่ได้เป็นกษัตริย์นะไอ้นั่นน่ะสุสีไทเฮาเป็นแม่ของกษัตริย์เหมือนบูเช็คเทียนฮะเหมือนบูเช็คเทียนทีนี้อาจารย์ครับอย่างนี้เนี่ยคือจากที่ฟังดูเนี่ยก็เหมือนกับว่าอาจารย์จะเชียร์พระบรมแล้วมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่พระบรมจะมาเข้าร่วมกับเราฮะศัตรูของศัตรูเราต้องเป็นมิตรนะก็วันนี้เนี่ยพระบรมเนี่ยน้องสาวเป็นศัตรูเขานะครับและถามว่าเราไม่เป็นมิตรกับพระบรมเราฉลาดไหมอ่ะทีนี้บอกอ้าวแล้วอย่างนั้นเรารักษาระบอบกษัตริย์เราไม่ถึงกับปฏิเสธระบอบกษัตริย์ว่าประเทศไทยไม่ต้องมีมีก็ได้แต่ต้องไม่มีแบบเดิมเป็นกษัตริย์ที่อยู่แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นเนี่ยเรารับได้ครับเพราะอย่างน้อยถ้ามีแล้วก็มีแบบนั้นมันก็ไม่มีบทบาทอะไรครับไม่จำเป็นจะต้องมีเงินเป็นล้านสี่ล้านล้านนะแล้วก็ไม่ใช่จะพูดง่ายจะฆ่านักศึกษาประชาชนไม่มีก็คือพูดง่ายเป็นสัญลักษณ์ตรงนั้นไอ้นี่เป็นรายละเอียดการที่เราสนับสนุนสมเด็จพระบรมเนี่ยมันก็ต้องมีข้อตกลงครับแต่เราอย่าจะไปพูดตอนนี้ก็เดี๋ยวก็มันจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีว่าอ้าวสนับสนุนให้พระองค์ท่านขึ้นแต่พระองค์ท่านต้องแก้รัฐธรรมนูญนะต้องยกเลิก112จะต้องอยู่แบบญี่ปุ่นอย่างเนี้ยมันอาจจะเป็นการพูดเร็วเกินไปแต่เราก็ต้องดูว่าเมื่อต่อสู้กันแล้วสามารถเอาชนะได้ประชาชนเราก็มีกำลังโดยพื้นฐานนะครับเข้าใจไหมการที่ร่วมตรงนั้นน่ะไม่ใช่อาศัยกำลังพระบรมไม่ใช่อาศัยกำลังรัชทายาทนะต้องอาศัยของประชาชนครับแค่ 20,000 มันไม่พอหรอกใช่มั้ยไอ้นั่นพูดง่ายเป็นหัวเชื้อเป็นหัวเชื้อใหญ่และควายทุนใหม่เขาก็มีเนี่ยตรงนั้นเข้าใจไหมครับทีนี้มันก็ต้องไปคุยกันรายละเอียดว่าหลังจากสนับสนุนให้พระองค์ท่านขึ้นทรงราชแล้วรัฐธรรมนูญจะต้องเขียนออกมาอย่างไรนี่ตรงนี้ต้องพูดรัฐธรรมนูญจะต้องเขียนมาอย่างไรต้องไม่ใช่เป็นรัฐธรรมนูญที่เขียนมาเหมือนกับที่เสด็จพ่อของพระองค์อยู่ต้องไม่มีบทบาทอย่างนั้นตรงนี้อย่างนั้นถ้าเกิดว่าพระบรมขึ้นมาเป็นกษัตริย์ปุ๊บเนี่ยอาจารย์คิดว่าพระบรมจะยอมเหรอว่าให้ประเทศเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ได้สถาบันกษัตริย์ก็ไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองอาจารย์คิดว่าพระบรมจะยอมไหมถ้าไม่ยอมเนี่ยโอกาสจะได้ขึ้นยังไม่มีเลยจะว่าได้ขึ้นฮะอาจารย์จะบอกจะอยู่เหมือนเดิมแล้วเราจะไปหนุนเหรอถ้าอยู่เหมือนเดิมเนี่ยเขาก็หนุนให้เป็นกษัตริย์ไปแล้วสิก็เพราะว่าไม่เหมือนเดิมถ้าเหมือนเดิมพ่อคอยเป็นแล้วพ่อไม่ต้องรอไว้ตรงนี้แบบใกล้ตายหรอกใช่ไหมแต่พ่อคิดว่าเนี่ยถ้าพระบรมขึ้นมันจะไม่เหมือนเดิมก็อย่างที่บอกมาแล้วครับหนึ่งพระบรมแกก็ไม่พูดง่ายไม่ค่อยพูดง่ายเอาเรื่องเอาราวกับระบบเดิมครับใช่ไงไหมในเรื่องพระราชดำริอะไรต่างไม่เห็นแกก็ไม่มีแล้วแกไม่ค่อยสนใจของแกหรอกใช่ไงไหมแกเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนรุ่นใหม่เสรีนะไม่ยึดติดกับประเพณีเก่าแก่ดั้งเดิมไม่ยึดติดกับทรัพย์สินเงินทองอะไรทั้งหลายไม่เห็นเหรอเขาถวายแต่น้องสาวกันทั้งนั้นนะไม่ถวายท่านหรอกใช่ใช่อันนี้เราก็เห็นอยู่ตรงนี้แล้วก็ใกล้ชิดกับเสื้อแดงใกล้ชิดกับทักษิณอะไรใกล้ชิดทักษิณก็แสดงว่าโน้มเอียงไปทางทุนใหม่โลกาภิวัตน์ครับไม่ได้โน้มเอียงไปทางแปรปรับทุนเก่าอนุรักษ์นิยมครับโน้มเอียงมาทางเสื้อแดงแสดงว่าก็ไม่เอากับเสื้อเหลืองใช่ไหมแล้วอย่างนี้เนี่ยความคิดอย่างนี้เนี่ยมันจะไปไม่ได้ไงดังนั้นทันทีที่พระองค์ก้าวขึ้นสู่อำนาจตรงนี้มันก็ต้องมีการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่แล้วครับเพราะหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่ต้องพูดถึงรัฐธรรมนูญเดิมมันปฏิวัติล้มรัฐธรรมนูญเดิมไปหมดแล้วระบบเดิมต้องหมดต้องเริ่มใหม่ถ้าเริ่มใหม่นี่เราก็มีฐานไงพอถึงวันนั้นประชาชนเนี่ยก็มีกำลังไม่น้อยมีทหารประชาชนมีเยอะแยะมีก็เป็นแสนเป็นล้านแล้วใช่ไหมพอถึงวันนั้นมันก็เหมือนกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนไงครับพรรคคอมมิวนิสต์จีนรบกับญี่ปุ่นเจียงไคเช็กไม่ยอมรบนั่งบนภูดูเสือกัดกันคิดว่าหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าญี่ปุ่นเพี้ยงพร้ำก็ค่อยซ้ำญี่ปุ่นถ้าจะพรรคคอมมิวนิสต์เพี้ยงพร้ำก็ซ้ำพรรคคอมมิวนิสต์แต่ปรากฏพรรคคอมมิวนิสต์ในระหว่างต่อสู้กองทัพเติบใหญ่เข้มแข็งมวลชนมากมายพอญี่ปุ่นแพ้เจียงไคเช็กจะมาเล่นงานพรรคคอมมิวนิสต์เรียบร้อยเข้าใจไหมครับเพราะเติบโตแล้วไอ้นี่ก็เหมือนกันถ้าสมมติสามารถไปโค่นล้มไอ้ระบบไอ้น้องสาวก็เรียบร้อยแล้วประชาชนก็เข้มแข็งขึ้นมาหักหลังประชาชนท่านก็โดนล้มดิครับไม่ต้องกลัวไอ้ตรงนั้นนะเพราะยุคมันหมดแล้วครับท่านจะขึ้นมาครองราชแล้วก็เอาแบบพ่อแบบยุคเดิมมันไม่มีแล้วดังนั้นไม่มีทางหรอกไม่ต้องห่วงไอ้ตรงนี้ทีนี้ผมอยากจะถามนิดนึงว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยแบบมีกษัตริย์นะฮะ
ในรูปแบบของแดงสยามเนี่ยอยากมีประชาธิปไตยแบบไหนฮะก็แบบญี่ปุ่นแบบอังกฤษแบบสวีเดนเดนมาร์กนั่นตรงนั้นเขาเรียกว่ามันตัวอย่างมันมีอยู่แล้วอ่ะมันไม่ใช่เป็นของใหม่เข้าใจไหมทีนี้ไอ้ที่เราคิดตรงนั้นน่ะเนี่ยบางคนก็บอกเอ้ยไม่ต้องมีซะเลยไอ้ไม่มีซะเลยมันดีแต่ถามว่าเราต้องตายกันเท่าไหร่ดีเจซุนโง่รัสเซียตายเท่าไหร่ฝรั่งเศสตายเท่าไหร่กี่สิบปีฝรั่งเศสจีนตายเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารัชทายาทมาเป็นแนวร่วมกับเราสู้กับฝ่ายเก่าที่มีน้องสาวเป็นตัวหลักมันจะลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินลงมากมายครับเพราะถ้าหากรัชญาติมาร่วมกับเราเนี่ยเราโตทันทีนะครับประชาชนเนี่ยพูดง่ายว่าเริ่มลังเลกันมากเลยนะฮะประชาชนเนี่ยเข้าใจไหมฮะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของการพูดนะว่าล้มระบบกษัตริย์ครับแต่ระบบกษัตริย์เนี่ยขัดแย้งกันนะอืมเข้าใจไหมทีนี้ก็ถามว่าความชอบธรรมอยู่ตรงไหนฮะบางคนว่าเอาพระบรมความประพฤติไม่ดีเข้าใจไหมแต่มีความชอบธรรมนะถูกต้องตามรัฐธรรมนูญถูกต้องตามประเพณีตามประเพณีและถามว่าน้องสาวภาพดีเนี่ยก็สร้างภาพน้องสาวเนี่ยก็ฆ่าพวกเราพฤษภาเนี่ยถามว่าสร้างภาพไหมตอนปี53และบางปีก็มีข่าวไปตอนที่รุ่นในตอนที่30กว่าเนี่ยบางคนก็บอกว่าแอบปองแอบอะไรเนี่ยไม่รู้จริงเท็จแค่ไหนก็มีข่าวซุบซิบอันนี้ข่าวซุบซิบตอนรู้สึกเหตุการณ์ตอนก่อนที่หลังจากเกิดเหตุการณ์14ตุลามาจนถึงช่วงเหตุการณ์6ตุลาพระเทพก็ออกไปทำในเรื่องของการจัดตั้งกองกำลังนวพลกระทิงแดงที่สุดชาวบ้านด้วยก็นั่นแหละใช่ไหมตรงนั้นปี53ก็ฆ่าประชาชนแล้วความประพฤติก็เราจะไปรู้เหรอก็เราไม่ได้ไปนั่งเฝ้าอยู่ก็มีข่าวซุบซิบอยู่เหมือนกันใช่ไหมแต่ไม่พูดเราเดี๋ยวจะไปใส่ร้ายผู้หญิงนะใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าลองกลับมาที่ประยุทธ์ดูถ้าเกิดประยุทธ์เนี่ยลุกขึ้นมาโค่นล้มระบบกษัตริย์แล้วประยุทธ์เป็นประธานาธิบดีจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ประยุทธ์จะเป็นประธานาธิบดีไปอย่างยาวนานแล้วก็เป็นเผด็จการเหมือนอย่างแถบประเทศตะวันออกตะวันถามว่ายุคปัจจุบันเป็นได้เหรอจะเป็นแบบกัดดาพี่จะเป็นแบบซัดดันมุสเซนเป็นได้เหรอฮะใช่ฮะพอเป็นประธานาธิบดีเนี่ยก็ถูกลุกฮือขึ้นมาสิถ้าจะอยู่ยาวอยู่ได้สมัยหนึ่งก็ถือว่าเก่งแล้วใช่ไหมประยุทธ์เนี่ยพูดง่ายถ้าเป็นประธานดีก็เป็นนี่แล้วมันต้องมีรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญจะเขียนมาให้เป็นประธานดีตลอดกาลเป็นไปไม่ได้แล้วยุคนี้เพราะไอ้ประธานดีตลอดกาลมันถูกโค่นล้มคนแล้วคนเล่ามันหมดเกือบหมดแล้วตอนนี้ใช่ไหมคนสุดท้ายก็อย่ากาตาควีและก็นู่นอ่ะมีปัญหาอยู่ในซีเรียอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงหรอกประเทศไทยเรามันพ้นจากตรงนั้นไปแล้วจริงๆเนี่ยสังคมไทยเนี่ยมันก้าวหลุดพ้นจากความเป็นประเทศด้อยพัฒนาแล้วครับเข้าใจไหมแต่มันติดอยู่ที่ระบบกษัตริย์ซึ่งเป็นตัวถ่วงรั้งอยู่เท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยหมายความว่าพอล้มไอ้ตรงนั้นไปได้เนี่ยประเทศไทยเราก้าวไปเร็วมากแต่ถ้าเกิดว่าเรามองภาพของพระบรมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่คนเสื้อแดงไปชุมนุมที่ถนนอักษะคือเราก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าถนนเส้นนั้นเนี่ยเป็นถนนของใครมันเขตพระราชฐานเป็นเขตพระราชฐานห้ามใช้เสียงครับทีนี้ตอนหลังๆมานี้พระบรมก็เข้ามาร่วมกับนปช.แล้วทำไมเราจึงยังไม่สำเร็จล่ะก็พระบรมเนี่ยไม่ได้คิดสู้นี่ฮะพระบรมก็แก้สนับสนุนคนเสื้อแดงไปตั้งเวทีพระบรมไม่ได้คิดเอาทหารสองคนได้สองหมื่นคนในการล้มระบบของพ่อครับเพราะว่าพระบรมไม่สู้พ่อฮะเข้าใจไหมแต่พระบรมเนี่ยสู้กับน้องไม่สู้พ่อไอ้วันนี้พ่อยังอยู่ก็ไม่สู้ไงลูกเนี่ยมันก็แพ้ตบะพ่ออยู่ใช่ไหมแต่ทีนี้ไอ้พ่อเองเนี่ยก็ไม่กล้าปลดลูกอยู่ครับเพราะถ้าปลดลูกเนี่ยถ้าลูกมันเกิดพูดง่ายบ้านนี้เดือดขึ้นมาก็จะไปแบบเนปาลพ่อเขาขู่ว่าไอ้กูปลดมันเกิดมันยิงกูแล้วกูจะทำอะไรใช่ไหมคือเนปาลเขาตัวยามันมีเนปาลมูเรนมันมีอยู่ใช่ไหมดังนั้นก็กูไม่ปลดแล้วกูตายเมื่อไหร่ก็เปรมจะจัดการแล้วกันใครเอามาโยนให้เปรมเปรมให้ภารกิจเปรมไม่เปรมตั้งน้องสาวขึ้นเป็นแทนไอ้นี่เราพูดแบบบ้านๆนะแต่ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้นะดิเซซุโนต้องเข้าใจนะไอ้เราพูดภาษาชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านรู้อยู่ไม่รู้ใช่นะวันนี้เราก็รู้นี่เข้าใจไหมครับมีข่าวทุกทริปว่ายิงหมามั่งยิงไอ้ทองได้มั่งอะไรเห็นไหมนะแล้วทีนี้ถามว่าใครไปขวางล่ะถ้าสมมติปลดกันเนี่ยนะจะไปขอเจอพ่อหน่อยครับพระบรมไปเจอพ่อไม่มีใครปลดอาวุธนะครับ
ใครกล้าปลดอาวุธรัชทายาทตามให้ใครทหารตัวไหนปลดอาวุธพวกลูกก็โดนตบกลิ้งสิมึงบังอาจนะกูรัชทายาทนะมึงเป็นอะไรอ่ะมึงนายพันเหรอเปรมเขาว่ายังตบตบกลิ้งเลยเปรมอ่ะยังถูกตบเลยใครอ่ะประธานุแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่ากองพันปตอของสังกัดของกองทัพอากาศเนี่ยที่อยู่ในสังกัดของพระบรมนี้รู้สึกว่าจะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นี่จะโยกไปเป็นทหารรักษาพระองค์ที่แบบเหมือนกับพวกบุรพาพยัคฆ์เหมือนกับหน่วยทั่วๆไปเลยนะฮะก็ไอ้นี่มันก็พูดง่ายมันก็แก้ทางกันอยู่เหมือนกันเพราะเขาก็กลัวอยู่อย่างนี้ก็แสดงว่าช่วงก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆนี่เขาก็จะเริ่มปลดกองกำลังของพระบรมหมดแล้วนะก็ก่อนยึดอำนาจไม่เห็นย้ายกลางปีเนี่ยผู้บังคับกองพันเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยไอ้ลูกสุนทรคงสมพงษ์ไม่เห็นนะมาคุมพลเหนือเห็นไหมครับก่อนยึดอำนาจเห็นไหมมาตั้งบังเกอร์170บังเกอร์แต่ผมบอกนั่นแหละเตรียมยึดอำนาจผมบอกนั่นแหละเตรียมยึดอำนาจไม่จะมารักษาความปลอดภัยหรอกมันเอามาขวางอยู่ข้างในพอถึงเวลามันไม่ต้องลากรถถังแล้วเป็นไงอ่ะก็ผมพูดไว้ตั้งนานแล้วอ่ะไอ้170บังเกอร์ผมว่านั่นแหละคือแผนยึดอำนาจเห็นไหมไม่งั้นพอถึงเวลามึงต้องขนทหารมาเลยมันก็เกลือกไอ้นี่เหม็นนะรถถังมันไม่ต้องลากสักคันเดียวครับ มันมาขวางอยู่ข้างในแล้วก่อนที่ยึดอำนาจเห็นมันก็โยกเห็นไหมฮะภาคสี่เคยไปอยู่ล่ะฮะภาคสามเคยไปอยู่น้องของตัวเองครับใช่ไหมเลยพลเนิงไงที่คุมกำลังแรงเทพก็ไอ้อะด้วยชุนทรคงสมพงษ์ใช่ไหมไอ้นี่ก็เหมือนกันแหละในการที่จะริดรอนเขี้ยวเล็บของพระบรมมันก็ต้องทำครับฝ่ายน้องก็ต้องทำไว้ตรงไหนที่มันเป็นกำลังดังนั้นวันนี้พระบรมเนี่ยจะต้องผู้ใดเตรียมกำลังเลยไม่ใช่เพื่อนปลดครับพอถึงเวลาเพื่อนปลดเขี้ยวเล็บหมดยาอะไรไปสู้เขาก็ไม่มีอะไรสู้ดังนั้นวันนี้ก็คืออย่าชะล่าใจอย่ายุ่งเทครับก็เหมือนที่ผมบอกนปชเนี่ยบอกเพื่อไทยตอนนั้นบอกอย่าปักหลักอยู่ในกรุงเทพมึงต้องไปเตรียมฐานที่มั่นในต่างจังหวัดแต่ว่าแต่ช่วงหลังๆมานี้แม้แต่กระทั่งไปพระราชทานปริญญาที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ยังต้องบินกลับไปอยู่กรุงเทพเลยนะฮะก็ตรงนั้นน่ะพลาดฮะและทักษิณก็เหมือนกันถ้าคิดว่าเนี่ยรอให้พระบรมขึ้นแล้วตรงนั้นก็พลาดครับวันนี้ต้องทำอย่างไรให้พระบรมได้ขึ้นครับไม่ใช่รอให้พระบรมขึ้นแล้วตัวท่านอย่างเขาจะคืนทรัพย์คืนอะไรอาจารย์คิดว่าพระบรมคิดอะไรฮะทำไมพระบรมเขาถึงไปอยู่ในกรุงเทพทำไมไม่ออกมาอยู่ตามก็มันอยู่ที่ที่ปรึกษาเนี่ยพระบรมท่านก็ไม่ค่อยได้คิดอะไรมากหรอกครับเพราะอย่าลืมนะท่านเป็นรัชทายาทเมื่อรัชทายาทก็คิดแบบรัชทายาทว่าใครก็คงจะไม่กล้ามาล้มกูครับเข้าใจไหมกูเป็นรัชทายาทใครก็ไม่กล้ามาล้มกูกูต้องเป็นรัชการต่อไปแน่นอนครับท่านอ่านแผนออกไหมล่ะอ่านแผนออกไหมอ่านแผนเขาออกไหมดังนั้นเนี่ยอยู่ที่ที่ปรึกษาที่ปรึกษาจุมพลมั่นหมายเอ่ยนี่พัดทองเล็กเอ่ยต้องนั่งวางแผนนั่งแล้วก็พูดได้กำหนดยุทธศาสตร์ยุทธวิธีอะไรต่างๆว่าวันนี้พระเจ้าอยู่หัวนี่ใกล้สิ้นพระชนแล้วครับวันไหนสิ้นพระชนเนี่ยไอ้ควายอำมาตย์ราชวงศ์เนี่ยต้องสนับสนุนน้องสาวชิงอำนาจแน่นอนดังนั้นป้องกันแม่น้องสาวชิงอำนาจทำอย่างไรให้พระบรมเนี่ยพูดได้แปลพระราชฐานไปอยู่เอากำลังไปไหว้ข้างนอกให้หมดครับถ้าพอพ่อสิ้นประชนปั๊บเนี่ยใช่ไหมมันจะชิงอำนาจเนี่ยตัวมาอยู่ในเทพเมื่อมันคุมตัวไม่ได้กำลังมันก็คุมไม่ได้เข้าใจไหมแล้วคุมไม่ได้สมมติว่ามันจะดันประเทศดันประเทศมันก็หักพระบรมทีนี้ถ้าหากว่ามันเอ้ายอมทางนั้นให้พระบรมขึ้นวันไหนที่สถาปนาเป็นพระมหากษัตริย์แล้วค่อยกลับมาเข้าใจไหมเพราะเวลามันไม่นานดูจะตั้งพระบรมไหมถามว่าเมื่อในหลวงที่ตั้งพระบรมไหมถ้าไม่ตั้งกำลังอยู่ข้างนอกมึงทำไงครับถ้ามึงตั้งน้องก็รบกันถ้าตั้งพระบรมจบแค่นั้นเองค่ะใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าอยู่ในเทพก็เหมือนมันยึดถนนอักษาหน้าไปนะมันไม่ต้องเกรงใจเพราะทหาร 20,000 มาอยู่เทพมันสู้ไฟครับสู้ไฟรัฐบาลประยุทธ์ไม่ได้แต่ถ้าอยู่เชียงใหม่เนี่ยทหาร 10,000 คนเนี่ยมากกว่าทหารของประยุทธ์ครับเพราะว่าทหารที่เชียงใหม่กี่ค่ายอ่ะมันมีไม่ถึง 10,000 คนหรอกค่ะใช่ไหมทีนี้ที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดตั้งพระบรมจบผมก็ยังมองว่าเอ๊ะมันจะจบยังไงเพราะว่าก็ยังมีประชาชนอีกส่วนหนึ่งที่สนับสนุนพระเทพแล้วก็ทางฝั่งอำมาตย์ก็สนับสนุนพระเทพแล้วมันจะจบยังไงครับถามว่าไอ้ควายเก่าเนี่ยจัดตั้งบนชนจัดตั้งกองกำลังเพื่อชิงอำนาจเนี่ยมีประเทศไหนมั่งในโลกควายเก่าฮะควายอนุกรยมควายเก่าเนี่ยไม่มีครับพอถูกโค่นล้มแล้วพวกนี้แพ้เราดูในประเทศต่างๆอิรักเนี่ยพอซัดดัมมุสเซนยึดอำนาจกษัตริย์สู้ชนะไหมครับเนปาลสู้ชนะไหมฮะกัวรังเซสู้ชนะไหม
กลับไปกลับมาฝรั่งเศสรัสเซียสู้ชนะไหมจีนสู้ชนะไหมไอ้ควายเก่ามันไม่ใช่เป็นควายปฏิวัติมันควายปฏิกิริยามันอยู่ข้างหลังมันถอยหลังมันไม่คิดไปข้างหน้าครับเพราะฉะนั้นพวกที่คิดไปข้างหน้านั่นแหละที่จะนำการต่อสู้ไอ้พวกถอยหลังเนี่ยมันนำการต่อสู้ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงถ้าประยุทธ์ล้มนะประยุทธ์ตรงนั้นนะไอ้ควายเก่ามันยอมหมดไอ้พวกเสื้อเหลืองพวกตัดมันยอมหมดครับไม่สู้หรอกใช่ไหมตรงนี้ต้องเข้าใจธรรมชาติของการต่อสู้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้วยครับผมใช่ไหมดังนั้นวันนี้ถ้าประยุทธ์นะหนึ่งตัดสินใจสนับสนุนพระบรมครับตรงนี้พูดง่ายว่าเอาตามตรงนี้นะตรงนั้นนะฮะแล้วพระบรมเนี่ยก็จับมือกับทุนใหม่จับมือกับพวกเราตรงนี้ครับยอมที่จะพูดง่ายให้มีการเปลี่ยนผ่านอย่างสันติครับปรับโครงสร้างของระบบกษัตริย์ใช่ไหมฮะเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ตรงนั้นหลีกเลี่ยงที่จะให้คนไทยต้องฆ่ากันไอ้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกุศลผลบุญอย่างยิ่งของทั้งประยุทธ์และก็ของทั้งพระบรมด้วยทีนี้อาจารย์คำถามสุดท้ายล่ะถ้าหากว่าเราจะมองในเรื่องของความสูญเสียนะฮะระหว่างที่ประยุทธ์จะล้มสถาบันกษัตริย์ไปเลยกับประยุทธ์มาสนับสนุนพระบรมกับประยุทธ์ไปสนับสนุนพระเทพประยุทธ์เลือกทางไหนมันถึงจะสูญเสียน้อยที่สุดเลือกสนับสนุนพระบรมถือว่าสูญเสียน้อยที่สุดแต่ถ้าเกิดประยุทธ์ล้มระบอบกษัตริย์ต้องสูญเสียมากกว่าครับก็ถ้าล้มระบอบกษัตริย์เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าทั้งพระบรมและพระเทพเนี่ยจับมือกันจับมือกันสู้กับประยุทธ์ได้ตรงนี้ใครจะแต่เราเนี่ยจับมือกับประยุทธ์แน่ครับเข้าใจไหมตรงนั้นถึงเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดสงครามกลางเมืองไหมเราอย่าลืมว่าระบอบเก่าเขาก็มีกำลังนะมีกำลังทั้งมวลชนกำลังเงินกำลังไอ้ทัพกองทัพเนี่ยตรงนี้นะตรงนั้นนะเพราะงั้นการที่จะล้มระบอบกษัตริย์เลยเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายนะแต่ถ้าหากว่าประยุทธ์เนี่ยตัดสินใจร่วมมือกับรัชทายาทและรัชทายาทก็เป็นแนวร่วมกับเราตรงนั้นครับผมว่าเราลดการสูญเสียน้อยที่สุดและผมเนี่ยอยากให้เป็นอย่างนั้นมากที่สุดครับผมเพราะถ้าหากว่าเราชนะเนี่ยโดยที่จะต้องอยู่บนกองซากศพและซากปรักหักพังเนี่ยเราก็ไม่น่ารื่นรมนะดีเจสุนโอครับเราไม่น่ารื่นรมใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะถ้าลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินให้มากที่สุดเราต้องการอย่างนั้นครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องคงระบบเก่าไว้เขาเรียกเปลี่ยนผ่านอย่างสันติครับนะไม่ใช่ปฏิรูปนะต้องปฏิวัติเป็นการปฏิวัติคือเปลี่ยนโครงสร้างสังคมแต่เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างที่ยังมีสถาบันพระมหากษัตริย์แต่สถาบันพระมหากษัตริย์ดูเป็นสัญลักษณ์ที่พูดง่ายว่าไม่ขัดขวางการพัฒนาประเทศในทุกด้านครับผมวันนี้ประเทศไทยเลิกพูดเรื่องปฏิรูปครับไม่ต้องพูดเรื่องปฏิรูปไม่ต้องพูดเรื่องไอ้เลือกตั้งแล้วจบวันนี้ถ้าใครยังหวังไอ้เลือกตั้งยังหวังเรื่องปฏิรูปจบอย่าไปหลงการปฏิรูปของประยุทธ์ครับปฏิรูปเนี่ยมันชอบแซงประเทศไทยชอบตรงไหนชอบระบบกษัตริย์ได้เหรอคุณต้องปฏิวัติระบบกษัตริย์ไม่ใช่คุณซ่อมปฏิรูประบบกษัตริย์ถามว่ากษัตริย์ยอมให้ปฏิรูปเหรอครับถ้าปฏิรูปวันนี้ก็แก้กฎหมายที่ไอ้ทรัพย์สินที่มีอยู่ตั้งล้านๆตรงนี้ตรงนี้ปฏิรูปที่ว่าวันนี้ระบบกษัตริย์ที่มีเงินอยู่มากแล้วไม่ต้องเอาภาษีประชาชนปีนึง 17,000 ล้านตรงนี้ออกมาแค่นี้ก่อนเอาได้ไหมครับผมยังไม่ได้เลยเลิกโครงการพระราชดำริได้ไหมเลิกเศรษฐกิจพอเพียงได้ไหมเลิกดอกประชาชนได้ไหมยังทำไม่ได้จะปฏิรูปอะไรเพราะวันนี้มันไม่ใช่ปฏิรูปการเมืองไม่ใช่ปฏิรูปเศรษฐกิจมันปฏิรูประบบกษัตริย์วันนี้กษัตริย์ไม่ปฏิรูปจนวันนี้กษัตริย์ใกล้จะตายแล้วปฏิรูปที่ไหนวันนี้ต้องปฏิวัติอย่างเดียวเท่านั้นเลิกพูดเรื่องปฏิรูปอย่างนี้มองได้ว่าเรื่องปัจจุบันนี้ที่เขาจะทำปฏิรูปเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องลงตาแต่ที่แท้จริงแล้วเนี่ยก็คือตั้งพระราชาน่าจะเป็นเรื่องจริงนะใช่เรื่องจริงก็คือวันนี้เนี่ยเขาเตรียมการที่จะชิงบัลลังก์จากพี่ชายเอาให้น้องสาวครับนี่ชัดเจนที่สุดถ้าใครยังมองตรงนี้ไม่ออกกับคุณต่อสู้พูดง่ายคุณลงทิศผิดทางครับผมคุณไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาของประเทศได้วันนี้ค่ะก็เอาละครับน่าจะถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับอาจารย์เดี๋ยวผมขอฝากอาจารย์ทิ้งท้ายไว้สั้นๆอาจารย์มีอะไรอยากจะพูดกับสมเด็จพระเทพไหมฮะผมไม่มีอะไรที่จะพูดกับสมเด็จพระเทพแต่ผมมีเรื่องที่จะพูดกับพระบรมมากกว่าครับผมวันนี้องค์รัชทายาทชะล่าใจคิดว่าเป็นรัชทายาทแล้วระบอบอมาตย์ราชวงศ์จะสนับสนุนพระองค์ท่านไม่ใช่วันนี้พระองค์ท่านต้องเตรียมกำลังเตรียมสถานที่ในการต่อสู้ต้องจับมือกับพวกเราจับมือกับกลุ่มทุนใหม่โลกาภิวัตน์ครับเราสนับสนุนท่านอืม
พื่อที่จะนำการไปวัดเปลี่ยนผ่านประเทศไทยนะเพื่อท่านเป็นกษัตริย์รัชการต่อไปแก้ปัญหาของประเทศตรงนั้นเราฝากความหวังไว้ตรงนี้และก็หวังว่าคนที่แวดล้อมพระองค์ท่านเนี่ยจะต้องนำเรื่องนี้ไปพิจารณาด้วยครับครับผมโอเคครับก็น่าจะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับของรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยด่านพัฒนานุสรณ์นะก็สามารถติดตามกันได้นะผ่านทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะฮะเดี๋ยวก็จะมีคนไปช่วยแชร์กันก็พี่น้องประชาชนที่เป็นแฟนคลับของอาจารย์สุรชัยก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับผมดีเจซุนโฮวันนี้กับอาจารย์สุรชัยต้องขอลาพี่น้องท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ